รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วกับรายการกินได้ก็กินแขกรับเชิญของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เป็นพระเอกหนุ่มรูปหล่อตอนนี้กำลังเป็นขวัญใจโด่งดังมากใน YouTube น้องอาทัยสวัสดีครับอาจารย์โอ้ตายแล้วสวัสดีครับเห็นตั้งแต่หนูขอโทษนะคะตีนสฝาหอยแล้วทุกวันนี้ฮะทุกวันนี้หรอหอยเอ้ยไม่ใช่ค่ะคุณผู้ชมครับวันนี้แขกรับเชิญของเราจะต้องทำเมนูที่มีชื่อว่าข้าวต้มผัดไส้เผือกกวนช็อกโกแลตชิพไปดูกติกาครับกติกาของเราก็คือดารารับเชิญต้องทำอาหารภายใน10นาทีโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่รายการเตรียมไว้เรามาดูกันครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะกินได้หรือเททิ้ง10นาทีถัดจากนี้ไปนะครับคุณผู้ชมข้าวต้มผัดไส้เผือกกวนช็อกโกแลตชิพฝีมืออาทัยจะเป็นยังไงกินได้หรือเททิ้งคุณผู้ชมติดตามชมครับพร้อมยังพร้อมเสมอฮะอาจารย์เริ่มเลยครับครับผมอาจารย์เตรียมตัวอย่างแรกนะฮะข้าวต้มผัดเนี่ยคือชื่อก็บอกแล้วข้าวเราต้องใช้ข้าวครับผมนี่ลงไปข้าวมี2แบบนะฮะอันนี้คือเขาตวงมาให้แล้วเราก็ใช้ให้ครบทั้ง2แบบเลยนะครับผมเพราะว่าข้าวเนี่ยถ้าใช้ทั้ง2แบบเนี่ยมันจะแบบอีกอย่างนึงจะออกนุ่มๆอีกอย่างนึงจะออกแข็งๆก็จะพอดีใช่ไหมครับอาจารย์น้ำตาลหรือเกลืออ้าวเอาแล้วไงน้ำตาลหรือเกลือน้ำตาลครับอาจารย์น้ำตาลน่ะน้ำตาลแต่ทีแรกเขาเขียนว่าเกลือเขาเขียนไว้หลอกมดอ๋อเขียนมดขึ้นเขียนไว้หลอกอ๋อเขียนไว้หลอกมดครับผมอ๋อไส้เผือกใช่ไหมอาจารย์ไส้เผือกอันนี้เผือกข้าวต้มไปแล้วนะแล้วก็เอาใส่ข้าวโพดอย่างเดียวแล้วกันข้าวต้มผัดครับ อาจารย์ไม่ห่วงอาจารย์กินแบบอร่อยเลยอาจารย์อันนี้เราได้ข้าวต้มแล้วนะฮะต่อไปนะครับเราก็นี่เราใส่น้ำมันลงไปก่อนนี่ใส่น้ำมันลงไปนะฮะน้ำมันเพื่อที่เวลาเราผัดเนี่ยมันจะได้ไม่ติดกระทะนะครับผมนี่ฮะเราได้ข้าวต้มแล้วเป็นไงน่ากินไหมผมต้มตอนเช้าข้าวต้มนี่นะฮะเราก็ลงผัดอ๋อข้าวต้มผัดคือต้มข้าวต้มเสร็จก่อนแล้วอาจารย์ต้มผัดอ้าวก็ชื่อก็บอกตรงตัวอาจารย์ก็ไม่น่าจะงงถูกมากเลยถูกไม่ผิดเลยไส้อะไรนะครับอาจารย์ไส้เผือกกวนไส้เผือกกวนนี่อันนี้เรากำลังกวนเผือกอยู่อ๋อนี่กำลังกวนเผือกทั้งผัดทั้งกวนในกระทะเดียวกันนี่ช็อกโกแลตลงไปผัดด้วยแล้วอันนั้นเผือกอันนี้ก็เผือกผมใส่อันไหนอาจารย์ผมใส่อันไหนเนี่ยแล้วแต่เธออาทัยอาทัยทำอะไรมาอาจารย์กินได้หมดแหละจริงนะอาจารย์น่ากินใช่ไหมอาจารย์เกิดมาจนจะตายแล้วเนี่ยไม่เคยเจอเลยเนี่ยอ้าวอาจารย์เป็นแบบใหม่ฮะอ๋อคนสมัยใหม่เขากินอะไรทันสมัยนะเมนูนี้นี่กับข้าวแบบใครสอนมาเนี่ยอ๋ออันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์สอนมาฮะไปดูจากที่ไหนล้อเล่นครับผมอันนี้เป็นสูตรของผมเองเผื่อทางบ้านจะไปกินได้นะฮะโอ้โหเข้าท่ามากเลยตอนนี้นะฮะเราก็ได้แล้วนะครับข้าวต้มผัดช็อกโกแลตไส้เผือกกวนแล้วไงเชิญชิมฮะแต่ฉันไม่เอานะอาจารย์ต้องกินด้วยสิฮะไม่เอากินได้หรือเปล่าไม่เอากลัวเหมือนกินข้าวเหนียวมูลช็อกโกแลตโดยมีเผือกแล้วก็มีข้าวโพดหน่อยๆแล้วก็คือไม่เข้ากันอ่ะคือไม่เข้ากันอ่ะคือไม่เข้ากันอ่ะด้วยแต่ก็โอเคฮะก็โอเคแล้วเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคุณผู้ชมสภาพนี้ยังสวยงามได้อยู่ใช่ไหมอาจารย์
นี่นะครับก็คือเมนูที่ผมภูมิใจนำเสนอนะครับผมเป็นอาหารของปี2019นี้อาชิมชิมชิมอาชิมผมชิมมาแล้วนะอาจารย์กินอีกสิเอาแล้วนี่เป็นไงอาจารย์กินหอมช็อกโกแลตไหมฮะหอมอาจารย์กินช้อนใหญ่เลยนะเนี่ยอ๋อเหรออ๋อต้องช้อนเล็กลงหรอใจถึงซะด้วยไม่หรอกคือว่าเราต้องให้แขกให้เกียรติกับแขกของเราครับโหตักซะใหญ่กินอยู่นิดเดียวอาจารย์ครับทั้งบ้านลุ้นอยู่นั่นอาจารย์กล่าวบอกเบรกหน้าเลยไหมเนี่ยมันก็คือข้าวต้มผัดครับก็เป็นข้าวไปต้มแล้วเอามาผัดครับผมก็ไม่ผิดอะไรถูกทุกอย่างแล้วพออาจารย์ชิมอาจารย์จะบอกว่ากินได้มีกลิ่นหอมนะนี่กะทะลุออกไททอยแล้วนะสุดวันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชรามรกตมาฝากกันค่ะกับเมนูเบอร์เกอร์ไก่ทอดน้ำปลาหมักสะโพกไก่กับน้ำปลาพักไว้1ชั่วโมงนำเนื้อไก่ที่หมักโรยด้วยเกลือป่นและพริกไทยดำบดให้ทั่วชิ้นไก่จากนั้นคลุกเนื้อไก่กับแป้งสาลีอเนกประสงค์ให้ทั่วจุ่มลงในไข่ไก่และคลุกแป้งสาลีอเนกประสงค์ให้ทั่วอีกครั้งนำลงทอดในน้ำมันปาล์มตรามรกตที่อุ่นเตรียมไว้ทอดใช้ไฟปานกลางจนไก่สุกเหลืองกรอบตักขึ้นเตรียมไว้ค่ะจากนั้นทาเนยลงบนขนมปังเบอร์เกอร์นำลงจี่บนกระทะสำหรับย่างจนสุกเหลืองจากนั้นทาด้วยสลัดครีมที่ผสมกับซอสพริกวางสลัดผักตามชอบมะเขือเทศหั่นแว่นตามด้วยไก่ทอดน้ำปลาปิดทับด้วยขนมปังเบอร์เกอร์รับประทานคู่กับซอสมะเขือเทศและซอสพริกตามชอบค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิท้อใจน้อยใจขอบคุณมากครับปวดใจทำใจให้พร้อมมรกตรับรองจะติดใจช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบวันนี้เราขอเสนอเมนูบะจ่างข้าวมันไก่ขั้นแรกใส่น้ำมันพืชลงในกระทะตั้งไฟจนร้อนใส่ข้าวหอมมะลิและข้าวเหนียวลงผัดให้เข้ากันเติมชุดทำข้าวมันไก่ตราโลโบผัดจนมีกลิ่นหอมใส่ถั่วลิสงต้มสุกผัดให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะจากนั้นเตรียมใบไผ่2ใบจับเป็นทรงกรวยแล้วตักข้าวที่ผัดไว้ใส่ค่ะวางเนื้อสันในไก่เห็ดหอมและไข่เค็มห่อเป็นทรงสามเหลี่ยมมัดด้วยเชือกขาวนำลงต้มในน้ำเดือดนานประมาณ1ชั่วโมงค่ะจัดรับประทานคู่กับน้ำจิ้มไก่และน้ำซุปวิธีทำน้ำซุปและน้ำจิ้มเทผงน้ำซุปข้าวมันไก่1ซองเติมน้ำร้อนจัดคนให้ละลายเข้าด้วยกันเตรียมไว้ค่ะฉีกซองน้ำจิ้มเทใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟก็อร่อยง่ายๆทำได้ไม่ยากเพียงแค่มีโลโบค่ะกินร้านไหนดีอ่ะที่มีทั้งลาบแซลมอนต้มยำทะเลกุ้งทอดเกลือร้านไหนก็ไม่สู้ที่บ้านเราเนาะโลโบอร่อยถูกใจใครก็ทำได้มื้อหน้าตาอันนะบีค่ะรักการทำอาหารไม่ใช่เชฟนะคะแต่ใส่ใจในรายละเอียดอย่างกะทิเนี่ยต้องอัมพวาขาวข้นหอมเคี่ยวแล้วแตกมันคล้ายกะทิคั้นเองอร่อยมากกะทิอัมพวาสิคะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะทำซี่โครงหมูอ่อนต้มแซ่บมะขามเปียกให้น้องอาทัยรับประทานครับผมแต่เมนูนี้มันต้องรับประทานคู่กับข้าวอาจารย์ก็จะหุงข้าวด้วยครับเดี๋ยวกลัวอาทัยไม่มีข้าวกินครับผมก็วันนี้อาจารย์ใช้ข้าวหอมมะลิ 100% ประเอไรซ์ซึ่งห่อเป็นแบบนี้ต้องแนะนำอาทัยนะว่าอาทัยจะต้องไปซื้อที่ธนาคารธ.ก.ส.ทั่วประเทศแล้วก็ห้างสรรพสินค้าดังๆค
ครับนะใช้ข้าวทกส. เอไรซ์เนี่ยน้องอาทัยรู้ไหมเอไรซ์เนี่ยช่วยเหลือเกษตรกรเยอะมากหรอครับผมเนี่ยดูห่อเขาสิเห็นหรือเปล่าบรรจุดีใช่เห็นไหมใช่ครับแต่พอเราตัดตรงนี้แวบเท่านั้นแหละครับเป็นไงฮะอ้าวก็จะเป็นเห็นไหมเพราะเป็นสุญญากาศแล้วเวลาหุงง่ายมากคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมใส่ข้าวแค่ไหนสมมติใส่ข้าวแค่นี้ก็ใส่น้ํา 1.5 เท่าของข้าว 1.5 เท่าข้าว200น้ําก็300อุ๊ยข้าวนี่แพงนะข้าว200ใช่ข้าว200กรัมอ๋อครับอาจารย์ก็บอกกรัมคำเดียวอาจารย์ก็ไม่พูดเออโอเคแค่นี้แหละครับเสร็จแล้วก็ปิดฝาครับผมเดี๋ยวข้าวก็จะสุกละยังไม่ร้อนเลยจ้ะเดี๋ยวเสียบปลั๊กรอสักครู่ข้าวสุกแล้วในระหว่างที่ข้าวกำลังหุงอยู่เราก็มาทำซี่โครงหมูต้มแซ่บครับโอเคจ้ะเราก็จะต้องต้มซี่โครงซะก่อนนี่น้ำต้มจากซี่โครงอาจารย์เก็บไว้ครับแล้วก็ซี่โครงก็ต้มแล้วจนกระทั่งมันเริ่มนุ่มครับอาทัยเทน้ำซุปลงหม้อเลยจ้ะเทเท่าไหร่ครับอาจารย์หมดเลยหมดเลยหมดอันนี้เลยนะครับจ้ะจ้ะอุ้ยครับมาแล้วก็นี่ก็ซี่โครงครับผมใช่ไหมที่เขาเรียกว่าน้ำสต๊อกใช่ไหมน้ำสต๊อกอะไรนะน้ำสต๊อกอ๋อซัฟฟานครับผมก็ปิดไว้จนกระทั่งเดือดรอสักครู่โอเคครับผมผัดไทยมันเริ่มจะเดือดแล้วครับผมนี่เห็นไหมทีนี้อาจารย์ก็จะใส่รากผักชีถ้าบ้านไหนเขาไม่สะดวกผักชีเป็นรากผักบุ้งอะไรได้ไหมไม่ได้ต้องเป็นผักชีปริมาณเยอะกว่าน่าจะไม่ได้ไม่ได้มันไม่หอมอันนี้อะไรครับอาจารย์อันนี้ข่าใส่เท่าไหร่ครับใส่ตามใจอ๋อว่าใครชอบอยากได้กลิ่นเยอะก็ใส่เยอะหอมแดงหอมแดงก็เราใส่เป็นทั้งหัวอย่างนี้เลยทั้งหัวเลยเพราะว่าใครไม่ชอบก็ตักเฟี้ยงทิ้งไปรุนแรงอาจารย์เอาตักไว้ข้างๆถ้วยเลยก็ได้ค่ะใบมะกรูดครับผมก็ใส่ลงไปตะไคร้นี่ใส่ก็ใส่ไปเถอะใส่อะไรก่อนหลังก็ได้ทั้งนั้นแหละอ๋อเพราะว่าอันนี้ไม่มีผลต่อรสชาติใช่ใช่เห็ดฟางพริกขี้หนูแห้งก็ใส่ลงไปทอดแล้วปลาก็ใส่ลงไปใส่เท่าไหร่ครับอาจารย์ชอบเค็มไหมอ่ะชอบเค็มก็ใส่เยอะๆครับแล้วถ้าผมไม่ชอบเค็มอาจารย์ไม่ชอบเค็มก็ไม่ต้องใส่อาจารย์ตักตักออกไม่ได้ใส่ไปแล้วอ่ะอาจารย์ก็ใจร้อนเนี่ยก็อาทัยก็ไม่บอกว่าอาทัยไม่กินเค็มเลยครับผมเอาแต่กินเค็มได้ครับอาจารย์โอเคเสร็จตำปี๊บหน่อยนึงยังไม่ทันบอกว่าชอบกินหวานอาจารย์ก็ใจร้อนอย่างนั้นนะอาจารย์นะก็อาทัยก็ไม่พูดอีกครับผมพรุ่งนี้กินน้ำต้มเปล่าๆแล้วกันอันนั้นก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ดีครับผมอร่อยครับอาจารย์ทำอะไรก็อร่อยครับผมตายแล้วพริกขี้หนูนะคุณผู้ชมเราก็สับละเอียดเราก็ใส่ลงไปครับผมพี่เบิร์ดธงชัยอาจารย์ได้ยินผมอาจารย์พี่เบิร์ดธงชัยเหรอทำไมเหรออาจารย์ได้ยินผมไหมทำไมเหรอพี่เบิร์ดเขาเดินผ่านประตูเมื่อกี้เขาทำไมอ่ะพี่เบิร์ดธงชัยเขาทำไมอ่ะเขามารอเป็นแขกเทปน่ะอ๋อพี่ขี้หนูอ๋อก็จะมาร้องเพลงพี่ขี้หนูกลับมาเข้าใจถ้าอย่างนั้นนะนะใส่พริกลงไปแล้วเรียบร้อยครับทีนี้เมื่อกี้มีเค็มมีหวานมีเผ็ดแล้วใช่ไหมจะขาดเปรี้ยวอาจารย์ใช้น้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสครับผมนะเนี่ยคุณผู้ชมไม่ต้องมานั่งขยำขยี้เองโอ้ยตายน่ากินอ่ะนี่แม่อุ้ยแม่อุ้ยแม่อุ้ยกลัวอะไรครับอาจารย์อาจารย์เป็นไรครับกระเด็นลงมาโดนขอช้อนลูกครับผมนี่ฮะอาจารย์ถ้าของแม่เห็ดโอ้ช้อนโอ้ช้อนเล็กขนาดอันนี้ครับได้นะอาทัยลองชิมสิลูกว่ามันใช่รสที่หนูชอบไหมเดี๋ยวอาจารย์จะได้ปรุงใหม่ลูกกินก็ได้แล้วครับอาจารย์แต่ว่าขอหวานอีกสักนิดครับอาจารย์ติดหวานหวานนิดนึงเดี๋ยวน้ำตาลใส่ให้นิดนึงใส่น้ำตาลแล้วลงไปอีกหน่อยครับผมแล้วก็ใส่ผักชีลงไปครับผมเสร็จแล้วก็ปิดไฟอาจารย์ถ้าหวานเกินอาจารย์สกัดน้ำตาลออกหน่อยได้ไหมฮะทำไมหวานไปแล้วเหรอหยอกครับหยอกอ๋อนี่ที่คงเน้นตอนนี้ก็ใส่แค่นี้ก่อนแล้วก็นี่นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนจะทำให้เมนูนี้มีรสชาติกลมกล่อมและที่สำคัญเดี๋ยวนี้เขามีขนาดกล่อง1ลิตรนะคุณผู้ชมเปิดปิดง่ายสะดวกไม่ต้องมานั่งนัดกระป๋องให้วุ่นวายอาจารย์ก็จะใส่นมลงไปครับผมหน่อยนึงเห็นไหมมันก็จะกลายเป็นแบบแซ่บน้ำข้นครับ
ซึ่งผมเป็นคนชอบกินน้ำข้นมากกว่าน้ำใสนะอาจารย์เหรอใช่ครับแหมน่ากินเนี่ยดูซิเนี่ยดูซิโอ้โหดูความขาวแล้วก็ความแซ่บเนี่ยสำหรับวันนี้นะฮะเมนูต้มข่าซี่โครงหมูของเราใครบอกฮะไม่ใช่ฮะโอ้ยเปลี่ยนชื่อเมนูซะดิต้มแซ่บซี่โครงต้มแซ่บซี่โครงครับผมแต่จะคล้ายนิดหน่อยไม่ว่ากันอย่าเพิ่งเลยเดี๋ยวชิมพร้อมข้าวสวยดีกว่าคุณผู้ชมครับนี่รากผักชงผักชีเนี่ยอร่อยนี่อันนี้เราเคี่ยวอย่างดีฮะอาจารย์รากผักชีกับขาของเราอาจจะแบบว่ามีตะไคร้ไปช่วยนิดนึงฮะนี่อาจจะผมให้ซี่โครงหมูกับเห็ดฟางใช่มันควรจะมีบ้างนะนี่ครับผมแต่ขอชิมน้ำแกงหน่อยสิว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงที่อาไทยชอบอ่ะครับแต่จะติดหวานนะครับอาจารย์ติดหอมนะนี่กะทะลุออกไททอยแล้วนะสุดแรงขนาดนี้อาไทยครับอาไทยชอบหวานจริงๆนะน่าจะเปลี่ยนเป็นต้มเชื่อมนะแต่บางทีอาจารย์ใส่ไปแล้วก็สกัดออกไม่ได้อาจารย์นี่กินไข่นะครับผมเอาไข่มาละกันละสนุกป่ะอ้าวไม่ทันได้ผมรีวิวไข่เลยอาจารย์เพิ่งเข้าปากแล้วถามเลยอ้าวมาละครับเป็นไงสนุกป่ะสนุกมากครับอาจารย์ได้ลองอะไรใหม่ๆครับผมอย่างข้าวต้มผัดเนี้ยก็ลองใหม่ๆยังไม่ลืมเลยก็ต้มผัดนรกนั่นอีกเหรอครับผมยังจำได้อีกเดี๋ยวปีหน้ามาแน่ผมทำวางตลาดครับผมสูตรนี้นะโอเคอาจารย์มีไอ้นี่กินเสร็จแล้วมีไอ้ที่ฉีดอินซูลินเข้าเลือดไหมไปตัดขาแล้วก็ไปดูตาแล้วกันตาบอดครับผมนะตาบอดขอบคุณอะไรมากนะมาสนุกกับเราขอบคุณมากขอบคุณครับอาจารย์ขอบคุณครับแต่คุณผู้ชมช่วงหน้าอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเต็มปากกืนก่อนได้ครับอาจารย์ยังมีของอร่อยรอคุณผู้ชมนะครับครับนี่แค่นี้เต้าหู้งาขาวของเราก็พร้อมเสิร์ฟแบบร้อนๆสไตล์ฮ่องเต้แล้วนะคุณผู้ชมง่ายมาช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสตราหัวมะลายวันนี้เราขอเสนอเมนูชวนหิวอย่างรวมทะเลผัดชามาลงมือทำกันเลยค่ะเริ่มด้วยใส่น้ำมันพืชลงในกระทะจีนไวทะลัก3ชั้นด้ามไม้สักตราหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับพริกเหลืองสับและพริกขี้หนูสวนผัดจนมีกลิ่นหอมใส่อาหารทะเลและเนื้อปลากระพงทอดปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมซอสปรุงรสน้ำตาลทรายและพริกไทยป่นผัดให้เข้ากันใส่ใบมะกรูดพริกไทยสดกระชายซอยพริกชี้ฟ้า3สีหั่นและใบกะเพราผัดให้เข้ากันก่อนยกลงใส่เหล้าจีนและน้ำมันงาตักใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสตราหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิหัวมาลายจัดให้ส่งท้ายปลายปีกับชุดหม้อบัดดี้คู่หูงานครัวจะมาเดี่ยวมาคู่กับบัดดี้หรือมากับครอบครัวก็สุดคุ้มโดยราคาพิเศษเพียง850บาทไม่เพียงเท่านี้ยังแถมหม้อแดงอีก1ใบราคาพิเศษเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง31มกราคม2562วันนี้เรามีเมนูข้าวต้มปลาหมึกสดสอดไส้สนับสนุนโดยเอไรทุกเมล็ดล้ำค่าทุกคำใส่ใจคุณภาพเริ่มจากใส่ข้าวหอมมะลิตราเอไรลงในหม้อหุงข้าวสาวข้าวด้วยน้ำสะอาด 2-3 ครั้งเติมน้ำในอัตราส่วนข้าว1ส่วนต่อน้ำ 1-1.5 ส่วนลงในหม้อหุงข้าวหุงจนสุกทั่วดีผสมเนื้อสันคอหมูกับเครื่องที่โคลกปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายและแป้งข้าวโพดนวดผสมให้เข้ากัน
จากนั้นนำสอดไส้ลงในตัวปลาหมึกเตรียมไว้ค่ะต้มน้ำซุปจนกระทั่งเดือดนำปลาหมึกที่ยัดไส้ลงต้มสุกปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวและน้ำตาลทรายจากนั้นใส่ข้าวหอมมะลิ 100% ตราเอไรท์หุงสุกลงต้มจนกระทั่งเมล็ดข้าวเริ่มบานโรยหน้าด้วยต้นหอมซอยกระเทียมเจียวข่าป่นตั้งฉ่ายใบขึ้นฉ่ายแค่นี้ก็เสร็จหอมน่ารับประทานมากๆเลยค่ะกับเมนูข้าวต้มปลาหมึกสดสอดไส้เมนูทำง่ายแสนอร่อยจากข้าวเอไรท์แม่บอกเสมอว่าต้องเลือกข้าวที่ดีผ่านการผลิตอันทันสมัยถูกคัดสรรมาเป็นอย่างดีและทุกเมล็ดถูกส่งจากเกษตรกรถึงมือเราโดยตรงข้าวเอไรส์ทุกเมล็ดมีคุณค่าเพราะข้าวคือชีวิตทุกคำจึงใส่ใจคุณภาพข้าวเอไรส์ที่ทกสทุกสาขาทั่วประเทศบีค่ะรักการทำอาหารไม่ใช่เชฟนะคะแต่ใส่ใจในรายละเอียดอย่างกะทิเนี่ยต้องอัมพวาขาวข้นหอมเคี่ยวแล้วแตกมันคล้ายกะทิคั้นเองอร่อยมากกะทิอัมพวาสิคะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิอาหารเช้าสำหรับหลายๆคนนะคุณผู้ชมอาจจะเป็นกาแฟอาจจะเป็นปาท่องโกแล้วก็เป็นน้ำเต้าหู้หรือนมถั่วเหลืองวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์จะทำเป็นเต้าหู้ขาวให้คุณผู้ชมได้ชมเลยซึ่งมีกรรมวิธีในการทำใกล้เคียงกันนะคุณผู้ชมครับด้วยเด่นปากเครื่องปั่นพลังสูงวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์หยิบมาทันทีเลยนี่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่คือเรียกว่าโถปั่นจัก 1,000 มิลลิลิตรนะคุณผู้ชมจะทำให้คุณผู้ชมดูนะครับอันนี้เป็นโถปั่นที่มีฟิลเตอร์ไส้กรองอยู่ตรงนี้ซึ่งคุณผู้ชมสามารถจะบดผสมเสร็จแล้วได้แต่น้ำโดยที่กากอยู่ข้างในอันนี้ถือเป็นความสะดวกสบายมากทีเดียวคุณผู้ชมครับนี่คือถั่วเหลืองแช่น้ำร้อนไว้สัก3ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยหรือ1คืนก็ได้คุณผู้ชมก่อนนอนคุณผู้ชมก็ชงน้ำร้อนใส่ถั่วเหลืองไว้เสร็จแล้วก็จัดการเอามาเทใส่ลงไปในนี้ตรงกลางนะคุณผู้ชมเอาล่ะเสร็จแล้วเราก็จะใส่น้ำลงไปเอาล่ะ 22,000 รอบต่อนาทีจะทำให้ถั่วเหลืองของเราละเอียดยิบแล้วก็กลายเป็นนมถั่วเหลืองออกมาทันทีคุณผู้ชมครับวางหมุนนิดนึงลงล็อกกดเบาๆเข้าล็อกละคุณผู้ชมจำไว้เลยครับคุณผู้ชมครับบดปั่นสับสกัดเด่นป้าเครื่องเดียวเอาอยู่เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็นำออกมาจากชุดเครื่องปั่นของเราเปิดมาอุ้ยลืมบอกคุณผู้ชมอุ้ยคุณผู้ชมคงจะเห็นละสิหม้อแขกน่าเอ็นดูน่าเอ็นดูคุณผู้ชมไม่ต้องเสียสตังค์ซื้อแล้วก็ไม่ต้องมีใบเดียวนะเดี๋ยวแถมฟรีคุณผู้ชมแบบยกเขาไปเลยแต่เงื่อนไขการแถมจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวคุณผู้ชมติดตามตอนท้ายรายการนะตอนนี้สนใจเต้าหู้ของเราก่อนละกันคุณผู้ชมเห็นไหมคุณผู้ชมนี่เราก็จัดการลินคุณผู้ชมจะเห็นว่าน้ำเต้าหู้ที่ออกมาเป็นน้ำเต้าหู้ที่ไม่มีกากเลยนะคุณผู้ชมกากเนี่ยติดอยู่ที่ข้างในฟิลเตอร์ของเราเห็นไหมคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ปิดฝาหม้อจัดการต้มซะให้เดือดนะคุณผู้ชมตอนนี้เรากำลังจะทำเป็นเต้าหู้ขาวเพราะฉะนั้นพอเดือดเสร็จเรียบร้อยนี่คือน้ำส้มสายชูค่อยๆใส่ไปนะคุณผู้ชมแล้วก็คนไปเรื่อยๆประเดี๋ยวนมถั่วเหลืองของเราจะจับตัวเป็นริมๆอันนี้ไงเห็นไหมคุณผู้ชมเป็นริมๆแล้วคนไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งนะคุณผู้ชมเตรียมกระชอนเตรียมชำอ่างแก้วแล้วก็ผ้าขาวบางคุณผู้ชมนี่เดี๋ยวน้ำมันจะค่อยซึมลงข้างล่างข้างล่างแล้วเหลือแต่เนื้อเต้าหู้ขาวอร่อยอร่อยคุณผู้ชมครับนี่เต้าหู้ที่เสร็จเรียบร้อยแล้วเอาไปนึ่งมาร้อนๆทีนี้เราก็จะมาทำซอสที่รับประทานคู่กับเต้าหู้นึ่งร้อนๆของเราเราจะใส่น้ำเปล่าลงไปในกระทะคุณผู้ชมตามด้วยซีอิ๊วขาว
นะเหล้าจีนนิดนึงอันนี้เป็นซีอิ๊วญี่ปุ่นหรือที่เขาเรียกว่าโชยุแล้วก็น้ำตาลใส่แดงนะคุณผู้ชมจัดการต้มจนกระทั่งทั้งหมดเดือดละลายเข้ากันรอสักครู่นะคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยพอเดือดนะเราก็จัดการตักใส่ลงไปที่ข้างๆชามของเราเห็นไหมคุณผู้ชมเราก็จะได้ซอสที่มีรสชาติอร่อยอร่อยอยู่ข้างๆเต้าหู้แค่นี้ก็ดูน่ากินแล้วเราก็จะใส่น้ำมันถั่วเหลืองลงไปเสร็จแล้วก็น้ำมันงาเหยาะลงไปหน่อยนึงพอมีกลิ่นหอมหอมเราจะต้องจัดการอุ่นจนกระทั่งน้ำมันนี้ร้อนจัดก่อนนี่คือต้นหอมที่ซอยมาฝอยฝอยคุณผู้ชมเราก็มาจัดการวางลงไปซะตรงนี้ขิงอ่อนก็ซอยฝอยฝอยวางลงไปนะคุณผู้ชมนะพริกชี้ฟ้าให้ดูสวยงามนะคุณผู้ชมนะเราว่าน้ำมันของเราร้อนแล้วนะคุณผู้ชมโรยงาขาวซะก่อนนะคุณผู้ชมพองดงามเสร็จแล้วก็จัดการตักซะตักซะเสร็จแล้วก็เอามาแต่งหน้าคุณผู้ชมนี่แค่นี้เต้าหู้งาขาวของเราก็พร้อมเสิร์ฟแบบร้อนๆสไตล์ฮ่องเต้แล้วนะคุณผู้ชมง่ายมาเพียงแค่มีเด่นป้าเครื่องปั่นพลังสูงเมนูเก๋อย่างนี้คุณผู้ชมก็ทำได้เด่นป้าลดหนักจัดแหลกนะครับกับโปรโมชั่นพิเศษต้อนรับศักราชใหม่กับแฟนรายการกินได้ก็กินนะครับ100ท่านเท่านั้นพิเศษเครื่องปั่นเด่นป้าพร้อมอุปกรณ์13ชิ้นจากเดิมราคา 2,990 บาทเหลือเพียง 1,790 บาทและรับฟรีนะครับแก้วมักทูโก4ใบมูลค่า200บาทและชุดหม้อแขก5ใบมูลค่า990บาทนะครับแถมให้อีกนะครับกล่องสแตนเลสทรงกลมพร้อมฝาปิด5ใบมูลค่า350บาทนะครับตั้งแต่วันที่1มกราคม2562ถึง31มกราคม2562นะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับคุณผู้ชมหมายเลข020263344ย้ำนะครับ020263344ครับอย่าลืมนะครับสัปดาห์หน้าติดตามชมนะครับรายการกินได้ก็กินวันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับOh my god ตายแล้วมีไข่ฝอยๆอีกไม่รู้แล้วค่ะเอาหน้าตาไว้ก่อนใกล้แล้วค่ะใกล้จะเลิกร้องเพลงแล้วค่ะมาอยู่ครัวนะเพราะว่าร้องเพลงเพราะๆคนไม่ค่อยชอบแล้วอาจารย์ก็จะออกจากครัวแล้วทำไมอะคะอาจารย์จะเป็นแรปแล้วก็จะมีอัลบั้มใหม่อัลบั้มค่ะอ๋อค่ะอัลบั้มค่ะ